สวัสดีครับคลิปนี้มาที่ร้าน Easy Grill ลำลูกกาคลอง2ร้านอยู่ติดถนนลำลูกกาเลยหาไม่ยากด้านหน้าร้านดูฟิลคาเฟ่หน่อยๆข้างๆร้านมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะครับเปิด 11:00 น.ถึง 4:00 น.ภายในร้านดูค่อนข้างโปร่งมีที่นั่งเยอะพอสมควรครับซึ่งช่วงนี้ร้านมีโปรโมชั่นบุฟเฟ่สเต็ก199บาทเน็ตเฉพาะช่วงกลางวันวันจันทร์ถึงศุกร์ทานได้2ชั่วโมงโดยเริ่มนับเวลาจากอาหารจานแรกเสิร์ฟครับราคาโปรโมชั่นรวมเครื่องดื่มรีฟิลเป็นน้ำหวานน้ำอัดนมแล้วก็น้ำเปล่าแล้วนะครับเมนูบุฟเฟ่199บาทจะมี23เมนูในวันที่ผมไปทานบรูเชสต้ามะเขือเทศหมดครับส่วนเมนูอื่นๆของจริงจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับเริ่มที่โทฟูคอนซูเม่เป็นซุปใสที่ใส่เต้าหู้เห็ดสาหร่ายปลาแห้งญี่ปุ่นเห็นซุปดูใสๆแต่รสชาติหวานเกินคาดไปมากครับทูน่าสไปซี่สนัดตัวสนัดมีรสชาติจากพริกหอมแดงอยู่แล้วมาพร้อมน้ำสนัดยำแซ่บที่เผ็ดแซ่บกำลังดีหวานนิดๆครับเชฟสนัดมาพร้อมน้ำสนัดซีซ่าหอมๆนัวๆตามมาตรฐานครับเมนูเชฟสนัดนี้ผมสั่ง2รอบรอบแรกมีแต่เนื้อไก่รอบ2มีไข่ต้มมาด้วยครับหมูคลุกฝุ่นปริมาณเยอะกว่าที่คิดทอดมาร้อนๆกับกรอบผงคลุกรสชาติคล้ายๆวิงแซ่บของร้านไก่ทอดชื่อดังครับมันบดเกรวี่เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนหอมกลิ่นนมและครีมดีส่วนเกรวี่ถ้าชิมเปล่าๆรู้สึกหวานกว่าที่คิดครับฟิชฟิงเกอร์1เสิร์ฟได้5ชิ้นเสิร์ฟมาได้สวยน่าทานผิวนอกกรอบด้านในนุ่มจิ้มทาท่าซอสช่วยให้นองตัวขึ้นมากกว่าทานแบบเปล่าๆครับสปาเกตตี้เบคอนกระเทียมพริกแห้งเส้นปริมาณค่อนข้างเยอะได้ความเค็มจากเบคอนได้ความเผ็ดตอนท้ายจากพริกแห้งครับข้าวผัดต้มยำแห้งเบคอนกรอบมีเบคอนอยู่ประปรายรสออกหวานกว่าที่คิดไม่เผ็ดเลยครับข้าวหมูคั่วพริกเกลือไข่ออนเซนหมูเป็นแบบชุบแป้งกับกรอบพริกเกลือช่วยให้อร่อยกลมกล่อมครับข้าวแซลมอนย่างซอสญี่ปุ่นปริมาณข้าวค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปลาซอสออกหวานคล้ายซอสเทอริยากิได้กลิ่นหอมของแซลมอนและสาหร่ายครับต่อไปเป็นกลุ่มสเต็กซึ่งทุกจานเสิร์ฟมาแบบมีเครื่องเคียงด้วยวางแผนการทานกันดีๆนะครับแฮมเบอร์สเต็กพริกไทยดำ1เสิร์ฟได้2ชิ้นตัวหมูนุ่มชุ่มฉ่ำหอมอร่อยดีผมชอบครับจานนี้น่าจะเสิร์ฟพร้อมเกรวี่ซอสเพราะรสชาติซอสออกหวานๆเหมือนกับเกรวี่ที่เสิร์ฟมาพร้อมมันบดนะครับสเต็กหมูพริกไทยดำหน้าตาดูน่าทานมากส่วนตัวคิดว่าหมูค่อนข้างแห้งกว่าที่คิดซอสก็หวานๆคล้ายๆจานก่อนหน้าครับสเต็กอกไก่หมักพริกไทยดำหอมกลิ่นพริกไทยดำเข้มข้นไม่แน่ใจว่าซอสเป็นซอสพริกไทยดำหรือเปล่าเพราะเหมือนจะเห็นเม็ดพริกไทยในซอสแต่รสชาติก็หวานๆคล้ายๆจานก่อนหน้าครับสเต็กไก่สไปซี่เม็กซิกันนุ่มดีเผ็ดนิดๆเสิร์ฟพร้อมซอสบาร์บีคิวซอสหวานกว่าที่คิดแต่ก็หอมดีชอบครับฟิชแอนด์ชิป1เสิร์ฟได้2ชิ้นผิวไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ทานเปล่าๆค่อนข้างจืดเสิร์ฟพร้อมซอสชีสที่หอมนัวดีชอบครับสเต็กปลาคริสปี้อบชีสมีชีสราดมาด้านบนแป้งที่ชุบเป็นคนละแบบกับฟิชแอนด์ชิปผิวกรอบดีไม่แน่ใจว่าซอสนี้ชื่ออะไรแต่หอมๆนัวๆคล้ายน้ำสลัดซีซ่าครับของหวานตามนัดแล้วคนจะเป็นเยลลี่เสิร์ฟไม่อั้นแต่วันที่พวกเราไปเยลลี่หมดร้านได้เสิร์ฟไอศกรีมแบรนด์ไอศกรีมให้คนละถ้วยมาปิดท้ายแทนครับสรุปเมนูที่ชอบเป็นการส่วนตัวได้แก่มันบดเกรวี่แฮมเบอร์กสเต็กพริกไทยดำสเต็กไก่สไปซี่เม็กซิกันแล้วก็สเต็กปลาคริสปี้อบชีสครับสรุปค่าใช้จ่ายราคา199เน็ตไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วซึ่งความเห็นส่วนตัวของผมในฐานะผู้บริโภคที่เสียเงินเองคือราคาโปรนี่คุ้มมากๆครับ
ซึ่งปัจจุบันร้านก็กำลังต่อโปรโมชั่น199เน็ตไปถึงวันที่15สิงหาคมนี้หลังจากนี้ร้านจะต่อโปรโมชั่นอีกไหมหรือจะเปลี่ยนเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเปล่าแนะนำเช็คจากเพจ Facebook Easy Grill น่าจะอัปเดตที่สุดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ